สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับขยี้แซดนิวส์ครับกับผมชมคุงเช่นเดิมสำหรับวันนี้ผมมีข่าวที่เรียกได้ว่าจะพูดว่าไงดีครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ตลกอยู่พอสมควรแหละครับเนื่องจากครับมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นดาว TikTok ครับออกมาโพสต์บน Twitter ครับถึงทางผู้พัฒนา Apex Legends ว่าตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าเซียนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าตัวหรือเปล่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรน่าติดตามแค่ไหนพบคำตอบได้ไหนขยี้แซดนิวส์คลิปนี้ครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับผมแฟนเกมโดดร่มหาโมซัมบิกฮะก็คึกคักกันหน่อยครับเพราะว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาทาง Apex Legends ครับได้ปล่อยเทเลอร์ใหม่เพื่อเรียกน้ำย่อยนะครับผมโดยใช้ชื่อว่า Stories from the OutlandsMetamorphosis ครับซึ่งเผยให้เห็นโฉมหน้าของเลเจนด์ตัวใหม่นามว่าเซียซึ่งจริงๆแล้วครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยหลายคนก็คงรู้กันไปแล้วเนื่องจากคลิปนี้นะครับจะปล่อยหลังวันที่22ซึ่งเป็นวันที่ทาง EA นะครับผมจะมีไลฟ์สดเพื่อปล่อยรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมออกมาแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักของเราในคลิปนี้ครับประเด็นก็คือตัวละครนามว่าเซียนี้นะครับที่ถูกปล่อยออกมาหยกๆเนี่ยรูปลักษณ์ครับของเจ้าตัวนั้นเป็นผู้ชายผิวสีที่มีสไตล์การแต่งตัวสุดจะหล่อเท่คือเท่ไปหมดครับทั้งหมวกชุดทรงผมสีผมครับรวมไปถึงท่ายืนด้วยหลายคนครับก็พานึกถึงแรปเปอร์ชื่อดังอย่าง Lil Nas X ที่มักจะมีสไตล์การแต่งตัวอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คนหนึ่งของวงการครับแต่ผู้ชายคนหนึ่งครับไม่ได้คิดแบบผู้คนส่วนใหญ่เลยเพราะเขาคิดว่าเลเจนด์ใหม่อย่างเซียนั้นมีการอ้างอิงหน้าตารวมไปถึงรูปลักษณ์มาจากตัวเองผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าวิลเลียมไนท์ครับ There's no such thing as a coincidence. The fact that you're watching this video means you are energetically aligned with me and what I'm about to show you. ถ้าหากจะถามว่าเขาคือใครครับก็ต้องบอกว่าเขาน่าจะต้องนับว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดาว TikTok หรือไม่ก็ไลฟ์โค้ชอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับผมคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำการสร้างแอปนะครับผมที่มีชื่อว่า Grand Rising ขึ้นมาครับโอ้โหขนาดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ครับขึ้นมาเมื่อปลายปี2020ครับซึ่งแอปตัวนี้ฮะมันเป็นแอปที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ได้ฮะอารมณ์เหมือนกับการพูดคุยกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเราเก่งมากเราทำได้รวมไปถึงเป็นแอปครับที่จะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์และทัศนคติของผู้ใช้อะไรแบบนี้ด้วยครับคือผมก็ไม่เคยลองใช้หรอกนะครับคือไปอ่านข้อมูลในเว็บของแอปมาซึ่งคุณวิลเลียมไนท์นะครับผมก็ได้ทำคลิปโปรโมทแอปนี้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและแพลตฟอร์มที่เขาเลือกใช้นั่นก็คือ TikTok ครับก็ถือว่าเลือกได้ดีครับเลือกได้ดีเลยนะครับผมชาวเน็ตสายมีมเนี่ยชอบจัดๆเลยนะครับแพลตฟอร์มนี้แต่ก็ทำเป็นเล่นไปนะฮะบัญชี TikTok ของเขาเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดตามราว 700,000 กว่าคนเลยทีเดียวครับหนึ่งในสาเหตุครับที่ทำให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นซัมบอดี้หรือว่าเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาครับก็เพราะว่าคลิปโปรโมทแอปใน TikTok นั่นแหละครับคือต้องบอกว่าสไตล์การทำคลิปของเจ้าตัวนั้นนะครับจะมาในลุคที่แบบว่าไงดีคือเจ้าตัวคิดว่ามันคือดูลึกลับดูเฟียสคูลอะไรแบบนั้นครับแต่ไม่ใช่กับชาวเน็ตบางส่วนครับเพราะว่าท่าทางหรือว่ามุมกล้องที่ใช้ในการเปิดคลิปนั้นเนี่ยมันด้านไปเหมือนกับ NPC ในเกม The Elder Scrolls ภาค Oblivion ครับคือเหมือนเฉยเลยคือถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะครับก็คือในเกมเนี่ยเวลาเราไปคุยกับ NPC คือมันจะหันมาขวับเลยครับหันแบบวึบแล้วมุมกล้องครับก็จะซูมเข้าหน้า NPC ตัวนั้นครับจากนั้นก็จะเริ่มพูดคุยกันตามปกตินะฮะตามไดอะล็อกของแต่ละตัวและแทบจะทุกคลิปเลยครับของคุณวิลเลียมไนท์เนี่ยที่ทำมาโปรโมทใน TikTok มันเป็นสไตล์นี้แทบจะทั้งสิ้นเลยครับเมื่อเลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาเอาง่ายๆครับคือมันฮาจนถูกเอามาทำเป็นมีมล้อเลียนนั่นเองครับพอไฟเริ่มจุดติดครับและเหมือนเจ้าตัวครับจะเริ่มชอบ
ไปมาครับมันเลยไม่ได้มีแค่คลิปโปรโมทแอปแล้วฮะมันกลายเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดเรื่องเหนือธรรมชาติและประโยคเด่นนะครับที่เขามักจะพูดช่วงเปิดคลิปก็คือ There is no such a thing as a coincidence หรือไม่มีอะไรที่เป็นความบังเอิญครับเขาจะบอกกับคนดูเสมอครับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณนะครับได้มาเจอคลิปนี้หรือข้อความนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วใช่ครับพวกคุณนะครับถูกกำหนดเอาไว้แล้วครับให้ต้องมาดูคลิปนี้ฟังข้อความจากเขานั่นแหละครับโอ้โหคนลุกนะครับผมว่าทุกคนคงทราบกันดีนะครับว่าเหตุผลว่าทำไมฮะเจ้าตัวเนี่ยถึงกลายเป็นมีมก็ลองไปเสิร์ชหากันดูครับเราจะเห็นทั้งรูปทั้งคลิปที่ล้อเลียนเจ้าตัวอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยครับตอนนี้และเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณวิลเลียมก็ได้ไปเห็นการโปรโมตตัวละครใหม่ของ Apex Legends อย่างเซียครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปก็เลยครับทำการทวิตถามไปยังผู้พัฒนาฮะว่าเฮ้ยมาอธิบายหน่อยฮะว่าทำไมตัวละครนี้มันถึงไปเหมือนเขาจังนี่เหมือนยันท่ายืนเลยครับพร้อมกับโพสต์รูปที่ทำท่าทางคล้ายกับตัวละครด้วยนะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตครับหลายคนเนี่ยเข้าไปให้ความคิดเห็นกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่ก็ประชดนั่นแหละครับเมื่อพูดถึงกรณีตัวละครจากเกมนะครับที่ดันบังเอิญไปเหมือนกับคนบางคนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคสของคุณวิลเลียมไนท์นั้นนะครับผมไม่ใช่ครั้งแรกถ้าหากใครจำได้ครับกับเกม League of Legends เกมโมบ้ายอดฮิตนะครับที่ปล่อยตัวละครอย่างเซราฟีนออกมาก็มีหญิงสาวรายหนึ่งครับออกมาเคลมว่าตัวละครนี้เอาต้นแบบมาจากเธอแน่นอนครับว่าคือโดนทาง Riot Games ปฏิเสธทันควันเลยครับว่าไม่เกี่ยวเลยจ้านะครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเหมือนเบลเดฟีนดาวยอดสุดเกรียนแห่งโลกอินเทอร์เน็ตเสียมากกว่าด้วยซ้ำก็รอติดตามกันต่อไปครับว่างานนี้ทาง Respawn หรือว่าผู้พัฒนา Apex Legends จะออกมาพูดอะไรหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมากล่าวอะไรครับตอนนี้วิลเลียมไนท์ก็อาศัยแสงไฟครับที่สาดส่องมาปูทางเปิดบัญชี Twitch เตรียมเป็นสตรีมเมอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขยี้เส้นนิวส์ของเราในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวเรื่องราวของเราครับคิดว่าตัวละครใหม่อย่างเซียนั้นเหมือนกับคุณวิลเลียมมากน้อยแค่ไหนเหมือนอย่างไรแล้วคุณวิลเลียมเขาจะสื่ออะไรนะครับผมมันโอ้โหแต่ดูคนลุกนะครับแต่ละคลิปโอ้มันเหลือเชื่อมากนะครับผมก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับก็จะกันนะฮะยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับวันนี้ผมขอตัวลาไปโหลดแอป Grand Rising ก่อนนะครับผมอยากมีความมั่นใจผมอยากรู้ทฤษฎีสมคบคิดผมอยากรู้เรื่องราวเหนือธรรมชาตินะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ